้ก็จะมาเล่านิทานกันนะครับเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะครับเรื่องกระต่ายกับเต่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งเร็วมากและอวดว่าตัวเองวิ่งเก่งและชนะใครก็ได้และเต่าตัวหนึ่งก็เดินมาและกระต่ายก็ถามเต่าว่าทำไมเจ้าถึงเดินช้าล่ะข้าเดินเต่าก็ตอบว่าข้าเดินช้าแบบนี้แหละและกระต่ายก็หัวเราะเยาะเต่าตัวนั้นและเต่าก็ท้าวิ่งแข่งกับกระต่ายเช้ารุ่งขึ้นกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันกระต่ายก็วิ่งเร็วกระต่ายก็วิ่งเต่าก็เดินตวมเตียมไปเรื่อยๆและกระต่ายก็ไม่เห็นเต่าจึงนอนพักใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปเจ้าเต่าก็คานตวมเตียมไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยและกระต่ายก็ตกใจตื่นขึ้นมาและกระต่ายก็แพ้ไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าอวดว่าตัวเองเก่งครับผมไม่ควรทำตามนะครับ